ก็น่าจะเป็นการกระทำที่ทำได้มากที่สุดแล้วนะของบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าผู้ที่เห็นการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็คือถ้าจะเข้าไปมากกว่านี้ตอนนี้แกนนำโดนรวบหมดถูกไหมถ้าจะไปในพื้นที่ชุมนุมจะไปปราศัยเองจะนำเองอย่างเงี้ยจะบอกว่าไปสังเกตการก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วมันสุ่มเสี่ยงน้องแอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการประกาศทั้งพรกฉุกเฉินแล้วก็ยังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอีกคดีความกฎหมายต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งท่านมีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งแห่งหนถูกไหมแล้วเรื่องของคดีความมันจะยาวยืดเยื้อนะฮะก็คงทำได้อย่างนี้แหละใช้ระบบสภาใช่แถลงก็คงจะสภาปิดอยู่ด้วยตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็แถลงแบบนี้แหละแล้วก็เรียกร้องแบบนี้แหละแล้วก็บอกว่าจะเฝ้าติดตามแบบนี้แหละอันนี้ก็คือทำได้เท่านี้จริงๆนะแต่ว่าก็คงอยากจะนั่นเหมือนกันแล้วนะอยากจะไฟเหมือนกันแล้วนะพูดถึงนะครับไปดูต่อกันที่ท่านรองนายกอนุทินนะครับแล้วก็คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่ประสานเสียงว่าไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติแน่นอนโดยเชื่อว่าถ้าหากถอยกันมาคนละก้าวก็จะมีทางออกได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การชุมนุมนะครับที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลจริงใจในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยบอกว่าจะมีการประชุมหารือกันในวันนี้เพราะนายกได้เรียกรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาประชุมหารือร่วมกันซึ่งคงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนแนวทางพรรคภูมิใจไทยมีข้อเสนอนายกอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างต้องทำเพื่อความสงบของบ้านเมืองและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบันพร้อมกับเชื่อว่าทุกคนมีทางออกช่วยกันถ้าหากถอยคนละก้าวและลดอารมณ์และมาคุยกันด้วยเหตุผลน่าจะมีทางออกได้ส่วนเรื่องความเห็นเรื่องรัฐบาลแห่งชาติคุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีรัฐบาลแห่งชาติเพราะรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยส่วนข่าวลือที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเรียกหัวหน้าพรรคร่วมเพื่อคุยหาทางออกนั้นยืนยันนะครับว่าไม่ได้เรียกตนครับส่วนทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษด้วยนะคะยืนยันว่าข้อเรียกร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านมายังพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเพื่อขอเสียงสนับสนุนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญหารือทางออกของการชุมนุมค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยก็จะต้องไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าเสียงไม่น่าจะพอแต่ว่าอย่างไรก็ตามสภาเนี่ยจะเปิดสมัยประชุมสามัญในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกับคุณจุรินทร์เหมือนกันปรากฏว่าแม่นัดกันมาหรือเปล่านะแต่ว่าตอบคล้ายๆกันเลยคุณจุรินทร์บอกว่าไม่ได้ยินนะเรื่องนี้แต่รัฐบาลแห่งชาติจะมีในสถานการณ์สงครามหรือในภาวะไม่ปกติหรือถ้าในภาวะปกติที่บ้านเมืองไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ปัจจุบันประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและขณะนี้ระบบรัฐสภายังสามารถเดินหน้าไปได้ยังไม่ได้ถึงทางตันหรือไม่มีทางไปแต่อย่างใดนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าลักษณะการชุมนุมเนี่ยคล้ายกับฮ่องกงโมเดลนะท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปใช้โควิดโมเดลมากกว่าเนื่องจากโควิดโมเดลเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกท่านก็ไปได้ครับความจริงเคยให้ความเห็นไปแล้วว่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นเท่าที่มีมาในโลกเนี่ยก็คงเป็นในสถานการณ์สงครามในภาวะไม่ปกติหรือระบบการเมืองปกติมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรือไม่มีทางไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาซึ่งขณะนี้ระบบรัฐสภาก็ยังเดินหน้าไปได้นะครับยังไม่ได้ถึงทางตันหรือว่าไม่มีทางไปแต่อย่างใดนะครับประเด็นนี้อีกท่านหนึ่งนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนาก็พูดถึงด้วยเพราะว่าสื่อไปถามนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยต้องฟังหลายฝ่ายนะยังไม่ขอออกความเห็นละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์ละเอียดอ่อนนะคะ